Hello everybody สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูต๋อมนะคะในวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนะคะเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยใครที่จำไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเกมกันดูนะคะไปกันเลยเกมทายจำนวนสัตว์เด็กๆ ดูรูปภาพนะคะเห็นไหมคะว่ามีสัตว์ต่างๆมากมายเลยคุณครูจะให้เด็กๆเล่นเกมนะคะโดยที่ให้เด็กๆทายจำนวนสัตว์ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวคุณครูจะให้เด็กๆเริ่มนับกันเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มนับเลยนะคะคุณครูยังจับเวลาอยู่นะคะให้เวลาเด็กๆ1นาทีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ตัวเมื่อเด็กๆนับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันนะคะว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวมาดูตัวแรกวานทูทรีSeven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen.14 15 เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนับถูกต้องไหมคะมีสัตว์ทั้งหมด15ตัวใช่ไหมคะ15มีทั้งหมด15ตัวเด็กๆทายถูกกันบ้างไหมคะคุณครูมีมาให้เล่นอีกเด็กๆลองดูรูปภาพอีกหนึ่งรูปภาพเป็นยังไงคะโหสัตว์เต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวคุณจะให้เวลาเด็กๆนับจำนวนสัตว์กันนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆนับหมดทุกตัวไหมคะถ้านับไม่หมดลองนับใหม่อีกรอบนึงนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยเมื่อเสร็จแล้วเรามาช่วยกันนับกันนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8
9 10ครบหรือยังเอ่ยครบแล้วใช่ไหมคะมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวคะ10ก็คือ10ตัวใช่ไหมคะเด็กๆทายถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเกมของเราสนุกไหมเอ่ยต่อไปคุณครูมีเกมมาให้เล่นอีกให้เด็กๆบอกชื่อสัตว์ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆ เห็นรูปภาพไหมเอ่ยมีสัตว์อะไรบ้างที่คุณครูชี้อะไรเอ่ยมีเสือกับนกแก้วใช่ไหมคะมาดูนกแก้วภาษาอังกฤษก็คือ parrot ต่อไปเสือภาษาอังกฤษอะไรคะเด็กๆทราบไหมเอ่ยเก่งมากค่ะ tiger ต่อไปนะคะเด็กๆมาดูรูปที่2มีสัตว์อะไรบ้างนะเต็มไปหมดเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างคะเห็นช้างใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีสิงโตแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีม้าลายเด็กๆมาดูนะคะสิงโตภาษาอังกฤษก็คือ lion ต่อไปช้างภาษาอังกฤษอะไรคะ elephantและสุดท้ายม้าลายภาษาอังกฤษก็คือ zebra ต่อไปนะคะเด็กๆเห็นสัตว์อะไรไหมคะเห็นไก่ใช่ไหมคะไก่ภาษาอังกฤษอะไรเอ่ยเด็กๆทราบไหมคะเก่งมากค่ะ chicken แปลว่าไก่มาดูรูปต่อไปนะคะเด็กๆเห็นรูปอะไรคะเต่าใช่ไหมคะเต่าภาษาอังกฤษก็คือ turtle เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่18นะคะคำสั่งบอกว่าให้เขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับคำศัพท์เด็กๆมาดูคำแรกนะคะอ่านว่า turtle เด็กๆดูด้านขวามือจะมีรูปภาพให้เลือกทั้งหมด3รูปนะคะมีรูปกบเต่าแล้วก็ลิงเด็กๆคิดว่า turtle แปลว่าอะไรคะเมื่อทราบแล้วเด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพได้เลยค่ะturtle แปลว่าเต่าใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมที่เต่าได้เลยค่ะต่อไปมาดูคำศัพท์ที่2นะคะอ่านว่า chicken เด็กๆมาดูรูปภาพด้านขวามือมีรูปช้างสิงโตแล้วก็ไก่ค่ะเด็กๆคิดว่า chicken แปลว่าอะไรคะเมื่อเด็กๆทราบแล้วเด็กๆวงกลมเลยค่ะชิคเก้นแปลว่าไก่ใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมที่ไก่เลยค่ะต่อไปมาดูคำศัพท์ที่3นะคะอ่านว่า parrot parrot แปลว่าอะไรเอ่ยเด็กๆมาดูรูปภาพรูปแรกนกแก้วรูปที่2ม้ารูปที่3เต่าparrot แปลว่านกแก้วใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมที่นกแก้วได้เลยค่ะเด็กๆมาดูคำสุดท้ายนะคะอ่านว่า tiger แล้วมาดูรูปภาพด้านขวามือมีให้เลือก3รูปภาพมีรูปไก่มีรูปเสือแล้วก็มีรูปม้าลาย tiger แปลว่าอะไรคะเด็กๆแปลว่าเสือใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมที่เสือได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่19นะคะคำสั่งบอกว่า
ให้เขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้องเด็กๆดูนะคะเขามีคำศัพท์มาให้ทั้งหมด5คำมาดูคำแรกนะคะอ่านว่า chicken คำที่2อ่านว่า elephant คำที่3 horse คำที่4อ่านว่า parrot และคำสุดท้ายคำที่5อ่านว่า turtle เขาบอกว่าให้เราเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างใช่ไหมคะเด็กๆมาดูรูปแรกสัตว์ตัวแรกเป็นอะไรคะเป็นรูปไก่ใช่ไหมคะไก่ภาษาอังกฤษก็คือ chicken เพราะฉะนั้นให้เด็กๆเขียนตัว c ตัว h ตัว iตัว C ตัว K ตัว E แล้วก็ N ค่ะเขียนลงไปได้เลยนะคะ Chicken ก็คือคำแรกนะคะนี่ค่ะคำแรกด้านบนเลยต่อไปเด็กๆมาดูสัตว์ตัวที่2เห็นไหมเอ่ยตัวใหญ่ๆอะไรคะช้างใช่ไหมคะช้างภาษาอังกฤษก็คือ elephant เด็กๆ เห็นคำศัพท์คำที่2ไหมคะเด็กๆ เติมตัวอักษรลงไปในช่องว่างได้เลยค่ะตัว e เราเขียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เป็นตัว lE P H A N และตัวสุดท้ายก็คือตัว T เราได้ elephant เรียบร้อยแล้วต่อไปมาดูซิอะไรเอ่ยสีน้ำตาลร้องฮี่ๆเด็กๆทราบไหมคะม้าใช่ไหมคะม้าภาษาอังกฤษก็คือ horse อยู่ไหนเอ่ยคำที่3เด็กๆเห็นไหมคะเรามีตัว h มาแล้วต่อไปแล้วก็เขียนตัว o r s และสุดท้ายก็คือตัว e เราได้คำว่าม้าแล้วต่อไปเห็นไหมคะข้างล่างอะไรเอ่ยสีเขียวมีกระดองด้วยเต่าใช่ไหมคะเต่าภาษาอังกฤษก็คืออะไรคะ turtle เด็กๆเห็นไหมคะคำศัพท์คำสุดท้ายอ่านว่า turtle เด็กๆ เติมลงไปได้เลยนะคะมีตัว t ตัว u ตัว rส่วนตัว T เราเขียนไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปก็เขียนตัว L และสุดท้ายก็คือตัว E เด็กๆมาดูสัตว์ตัวสุดท้ายอะไรเอ่ยบินได้มีปีกสีฟ้าเห็นไหมคะรูปภาพนกแก้วนั่นเองนกแก้วภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย Parrot ใช่ไหมคะเด็กๆ เห็นคำศัพท์คำนี้ไหมคะเด็กๆเอามาเติมได้เลยค่ะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยมีตัว P มีตัว A มีตัว R มี R O ส่วนตัว T เราเขียนเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะบ้างคะวันนี้เรียนสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ต่างๆด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปละค่ะ See you again บ๊ายบาย